วัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สันสนีนะคะกับเชฟทองก้อนที่เสถียรธรรมสถานหน้า Mindfulness Hospital ของเรานะคะคณะแม่ชีกำลังภาวนากับการเตรียมผักนะคะเราสองคนธรรมสวัสดีค่ะวันนี้จะทำอาหารกลางวันเลี้ยงบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่เขาเรียกว่าอะไรอัศวินของแม่ที่ทำงานอยู่ในโควิด-19 นะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่อยากให้กล้องหมุนไปรอบๆเราสองคนก่อนแล้วจะเห็นว่าเราเห็นความสงบและมีแง่งามบางอย่างที่อยู่ในงานศิลปะเลยเราจะเห็นว่าเมื่อกี้นี้ก็ภาวนากับการจัดผักต่อไปกลุ่มทางด้านนู้นหมอจ๋ากำลังภาวนากับการทับดอกไม้นะคะแม่เราเดินไปดูเราเดินไปดูได้เลยค่ะเข้ามาเข้าของเราก็ได้ค่ะเป็นโอกาสที่วันนี้มีคนติดตามเราค่ะหมอจ๋าเป็นยังไงบ้างจ๊ะเดี๋ยวก่อนต้องมาใกล้ไมโครโฟนพี่มีแล้วพี่มีแล้วไมโครโฟนส่วนตัวนะจ้ะสวัสดีทางบ้านเจ้าค่ะตอนจัดรู้สึกไงอ่ะลูกมีความสุขมากเลยเจ้าค่ะเพราะมีความคาดหวังตอนแรกๆค่ะว่าจะทำยังไงให้ได้เหมือนแม่พาเพราะว่าแม่พาโชว์นิ้วสีแม่พาไม่มียิ้มไม่ครบแต่เรามีครบพามาพาเข้ามาใกล้ๆตรงนี้เราเห็นเลยว่าพอเราปรารถนาสำเร็จเอาจิตออกไปเปรียบเทียบกับคนอื่นยิ่งเขาไม่มีนิ้วเรามีนิ้วเราจะรู้สึกเลยว่าเราต้องสวยและแปลว่าในขณะนั้นน่ะสุขหรือทุกข์ทุกข์ค่ะนี่นี่และจะเครียดไหมเนี่ยเครียดมากนี่ค่ะความเครียดมาจากการเองเราเคยมีเราไม่มีเราจะทำยังไงนะคะผลจากโควิดที่ถ้าเราเปรียบเทียบดอกไม้เนี่ยถามว่าใจที่มันเปรียบเทียบเนี่ยดอกไม้เฉาไหมลูกเฉาเลยเฉามือเฉาที่ใจเราวันนี้อ่ะพาไหนพับดอกไม้ให้ดูสักดอกสิอ่ะพาพับหนึ่งดอกพับแข่งกันเลยคนมีนิ้วกับคนไม่มีนิ้วเนี่ยแหละค่ะเราลองดูขอบคุณค่ะคือร่างกายอาจจะไม่พร้อมแต่ใจพร้อมใช่ฟังมาผมใจพร้อมเดี๋ยวผมเชียร์ฝั่งนี้เดี๋ยวชกเลยเดี๋ยวชกเลยทำก้อนอย่างนี้แสดงว่าอะไรฮะแสดงว่ามีค่ายนะโควิดมันติดเพราะสนามมวยนะแม่มาอยู่ทางนะแต่มีแบบที่ทำแล้วมีความสุขแล้วเจ้าค่ะก็คือว่าเราทำตามธรรมชาติแต่ผมรู้จักหมอจ๋ามาผมไม่เคยเห็นทำอะไรแบบคุณลสตรีแบบนี้โอ้หนูปากคอซีฟได้ทำเนี่ยค่ะทุกคนต้องมีหน้าที่ดูไมโครโฟนของตัวเองนะคะรายการของคุณแม่ตอนนี้มีคนติดตามนะวันนี้เป็นวันที่เราจะมีอาหารอร่อยกินกันหลายคนในหลายรูปแบบวันนี้เราเข้ามาดูงานศิลปะที่จะทำให้กายอยู่กับกิจอยู่กับงานสอนให้ความเป็นความถือตัวว่าเราจะทำได้เราทำไม่ได้เราไม่แน่ใจว่าเราทำแล้วคนอื่นจะยอมรับเราหรือเปล่าเอาออกไปเลยค่ะลูกทำแบบไม่มีของฉันงามไหมเนี่ยงามเพราะว่าดอกบัวเขางามของเขาอยู่แล้วแต่เราก้อนเธออย่าแซ่บเธออย่าเสียมเธออย่าเสียมลูกช้างเสียมลูกช้างนี่ลูกรักนะการทะเลาะกันในสอนหน้าท่านผู้ชมด้วยค่ะโครงการนี้เกิดขึ้นได้เพราะเนี่ยแหละค่ะเขาสองคนทะเลาะกันเนี่ยแหละค่ะคุณแม่ก็เลยคิดว่าการเยียวยาสุดคืออย่าเปรียบเทียบเมื่อใดที่ไม่มีการเปรียบเทียบเราจะสงบเย็นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในแต่ละขณะแล้วเราก็จะเห็นว่าแต่ละขณะมันจะสวยตามกิเลสใครทั้งนั้นละหมอจ๋าใช่นี่หนูกลายเปลี่ยนดอกบัวแล้วจ้ะคะมีสมมติไปแมกโนเลียไปเห็นว่ามันมีงานมันบานแล้วไงคะเนี่ยค่ะก็ได้เห็นมั้ยเสริมความรู้พื้นฐานเดี๋ยวเราจะไปตบตีค่าฟันเค้าจ้ะเผื่อใครไม่รู้อันนี้คือชันนรงค์อ๋อเอาชันนรงค์เค้าไม่มีพิษแล้วเป็นชันนรงค์ที่มีน้ำผึ้งด้วยนี่ๆชันนรงค์แพงมากอ้าวแล้วทําไมมาอยู่บ้านเราอ่ะมาจากไหนอ่ะต้องอยู่แถวนี้แล้วแม่ใช่หรอกเพราะว่าเขาตัดที่เนาะตะกี้คุณแม่ชีสุบอกว่าปกติไม่เคยมาแต่วันนี้คนมาเยอะมารับแขกเปล่าสงบมานานปิดโควิดมา2เดือนเสถียรปิดวันนี้เป็นการเปิดครั้งแรกธรรมชาติกลับมาทันทีตอนที่มีทุกเสาร์อาทิตย์ทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์คนเยอะชมรงหายไปเลยแต่ตอนนี้ปิดเหมือนทะเลอ่ะ
ปลาก็ออกมาหลั่นล้าสัตว์ป่าก็ออกมาหลั่นล้าตัวน้องนิดนึงที่พยายามจะมองในแง่ดีอยู่ในความภาคภูมิใจแต่ของเราชนะเนาะมันอยู่ที่ใจนี่น้องไม่เคยทำขนาดนี้เลยนะคะมอบดอกไม้ให้สองดอกเลยคนชนะที่เห็นแก่ตัวเนี่ยก็ยังน่ารังเกียจนะเป็นสองดอกสวยมากเลยอ่ะโดนจนได้นะเป็นเต้าเหยื่อจ้ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำอาหารให้กินเดี๋ยวหมอจ๋าตามมาชิมอาหารกับแม่ด้วยนะเดี๋ยวเราจะทำให้อาหารอร่อยกินกันหลายคนวันนี้ค่ะสวยค่ะเห็นไหมคะว่าไม่เห็นต้องเหมือนกันเลยไม่เห็นต้องเหมือนกันเลยความต่างเนี่ยนำมาสู่ความงามความประณีตที่เราบรรจงทำกับดอกบัวเนี่ยมันรู้ว่าจิตใจเราเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเราทำแรงเนี่ยดอกบัวมันจะช้ำจะขาดแล้วก็มันจะไม่งามแต่ว่ามันจะเป็นรูปทรงใดก็แล้วแต่มันก็คือบัวพอมันคือบัวปุ๊บเนี่ยมันจะสวยด้วยตัวของมันแล้วก็สวยแบบไม่ฉีกขาดด้วยความใส่ใจแล้วเอาแค่เป็นเชฟทองก้อนก็พอบัวนะเก็บไว้เป็นที่ของเขาบ้างเริ่มลามมาถึงที่ชมรงไปถ่ายขอโทษชมรงมันน่ารักอาจารย์นะชมรงแม่ผมนี่นะแบบว่าแม่ผมเรียกจะอะไรจะไม่ค่อยถูกนิดนึงอ่ะจ้ะไปเป็นความน่ารักไปรับสิ่งอื่นกันก่อนนะไปด้วยไปเราไปกันเดี๋ยวขอบคุณนะคะขอบคุณพามากนะคะเรามาทางด้านนี้กันก่อนเราไปดูเรามีอยู่หน้าฐานนะคะวันนี้หลายคนอยากเห็นว่าเราจะทำให้ทุกงานศิลปะของเราที่จะทำให้คนไม่เครียดนะคะทำให้คนไม่เครียดต้องทำยังไงเรายังมาบ้าอยู่นะคะตอนนี้เราแวะมานี่เลยค่ะจำได้ป่าทองก้อนเราอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเราถูกกักกันไว้ด้วยอะไรลูกเราอยู่ในอะไรคะมาตรการมาตรการอะไรลูกมาตรการการรักษาระยะรักษาอะไรใช่ใช่มันก็เหมือนเนี่ยโถแก้วนี่เลยเราถูกโถแก้วตีเหมือนตีกรอบเราว่าเราต้องอยู่ในที่ที่เราถูกกักกันแต่จริงๆแล้วเราลืมไปว่าในทุกการกักกันเนี่ยมันมีความงามและงอกงามได้เพราะฉะนั้นแม็กเนี่ยก็คือหนึ่งในเยาวชนของเราในช่วงที่เราอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์แม็กครับสวัสดีไงไงแม็กเป็นเยาวชนของเราที่ได้รับทุนการศึกษาที่สถานที่กักกันคือหุบเขาโพธิสัตว์เราเรียกว่าอะไรนะหลุมหลบภัยมีชีวิต คุณยายก็เลยชวนแม็กเข้ามาเป็นครูของบรรดาคุณหมอและพี่ๆเจ้าหน้าที่พยาบาลแล้วก็บุคลากรของเราว่าเราลองทำให้สิ่งที่เราถูกตีกรอบไว้เนี่ยมันงามรอบด้านและนี่เป็นอีกหนึ่งในยากของการทำศิลปะการใช้ชีวิตด้วยลมหายใจแห่งสติแม็กทำต่อของแม็กได้เลยนะลูกขอบใจแม็กมากนะเราจะเรียกว่าโหลแก้วนะจ้ะจ๋าไม่ใช่อะไรนะที่ต้องนึกอ่ะเวลาที่แบบว่าเวลาโถแก้วมันดูน่าสงสารโอ้น่าสงสารอันนี้โหลแก้วแม็กทำต่อโหลแก้วที่วางแล้วก็มีความสวยของเขาแต่ว่าถ้าเรามองมุมล่างนะอันนี้มันมองสวยหลายมุมมุมบนเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยแคคตัสข้างล่างก็จะเป็นเนี่ยรูปค่ะรถงามมากดูเห็นคือแบบว่าจริงๆคุณแม่ว่าที่จริงเขาก็สวยด้วยตัวของเขาแหละค่ะแต่ว่าสิ่งนึงที่พวกเราอยากให้ทุกคนเห็นว่างานศิลปะเนี่ยมันต้องถอดถอนความสวยของฉันและเข้าใจธรรมชาติอย่างที่มันเป็นเราเนี่ยมักจะเลือกสิ่งที่มันถูกใจของฉันนะคะแต่งานศิลปะเนี่ยมันจะทำลายความเป็นของฉันมันไม่มีของฉันแต่มันมีสิ่งที่เราค้นพบศักยภาพของเราที่ฝึกเลยนะคะที่จะมีลมหายใจเป็นเพื่อนเนี่ยการทำอย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีสมาธิได้ฝึกให้มีลมหายใจเป็นเพื่อนลมหายใจคือชีวิตเราจะละโมบมากเลยค่ะและความเครียดของโควิดเนี่ยมันมาจากการที่เราหยุดไอ้ตรงเนี้ยของเราไม่ได้ไม่ได้เป็นน่ากลัวนะโควิดก็เป็นแค่ไวรัสตัวหนึ่งแต่พอฉันเคยมีเคยเป็นเคยได้เคยชนะเคยสวยแล้วตอนเนี้ยมันสวยไม่ได้ไงเขาถึงเรียกร้องทางความงามเลยนะคะจริงๆแล้วก็ถ้าสวยจากภายในก็ไม่ต้องใช่ค่ะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเดี๋ยวเราเขาต้องทำลายความ
ให้ได้ในงานนี้เดี๋ยวเราจะไปอีกสักสองฐานนะคะเดี๋ยวอาหารเราไม่เสร็จอ้าวขอบใจนะลูกจ้ะค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาดูตอนสุดท้ายอ้าวค่ะเอามาตรงนี้เลยค่ะมาที่งานนี้เนี่ยค่ะเราเห็นน่ารักมากไหมนี่คือการทำสมาธิที่เป็นการเยียวยาด้วยทุกคนจะอยู่กับตัวเองนะไม่ต้องไปมองของใครนะคะเมื่อเห็นกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นอยู่ในเทคนิคที่เราเลือกเนี่ยเราก็จะพบเลยว่าสงบนี่อยู่กัน10คนสงบไหมลูกอันนี้มันไม่ได้ง่ายๆนะนี่แม่อีกแล้วอ่ะเราลงรายละเอียดอีกแล้วไม่ใช่ลงรายละเอียดว่าเนี่ยเวลาลูกดูลูกก็จะดูอย่างนี้แหละเพราะว่าอย่างเวลาตะเข็บพวงมาลัยอะไรเงี้ยจ๋ามันก็จะแบบว่ามีการเย็บลูกเป็นผู้ชายนิดนึงก็จะแบบว่าเบาะรถอะไรพวกนี้เนี่ยคือถ้าเส้นมันไม่ตรงมันก็ไม่งามอันนี้แบบผู้ชายดูแบบเส้นตรงแต่คุณแม่ดูว่าคุณวิไลเนี่ยสงบคุณวิไลเนี่ยสงบเลยอ่ะเดินเข้ามาจนเราใช่รู้ตัวคุณวิไลอยู่ที่ไหนคะสถาบันพัฒนาคุณภาพชีวิตอ๋อแล้วตอนที่อยู่ที่นั่นเครียดไหมเครียดเพราะว่าเราเป็นงานวิชาการเหนื่อยสินะปัญหาเรื่องของการเจริญเติบโตเด็กในกรุงเทพเรายังไม่ค่อยสูงดีสมสุขถ้าเป็นเรื่องวัยรุ่นก็เป็นเรื่องของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์แบบคุณแม่วัยใสอันนี้ก็เหนื่อยเลยแหละ เหนื่อยเลยผมเริ่มชอบที่นี่เพราะว่ามันมีให้ใหม่หลายตัวคือสัมภาษณ์ใครแม่สัมภาษณ์ไปลูกก็ยังใช่ก็นี่เป็นหนึ่งในศิลปะซึ่งเราก็ต้องบอกเลยว่าเราทำอย่างไรจะให้บุคลากรทางการแพทย์ของเราเนี่ยอยู่กับกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานแล้วก็วางไอ้สิ่งที่มันเป็นภาระเนาะแล้วก็ใช้ไอ้ตรงเนี้ยเป็นเครื่องอยู่ของเราอย่างน้อยมันมีเบรกคือแม้ว่าคนเรามันต้องมีเบรกนะมันขึ้นที่สูงมันยิ่งต้องช้าแล้วต้องมีเบรกเพราะฉะนั้นเวลาเราทำอย่างนี้เราอาจจะไปหาอุปกรณ์อะไรของเราเวลาที่อยู่ในวิถีชีวิตจริงๆแล้วมันเบรกบ้างจะได้ไม่เครียดนะคะถ้าทำงานไม่ได้มีโอกาสมุมแบบนี้เลยอ๋อเห็นไหมขอเที่ยวออกมาแต่ตรงนี้ก็ดีนะคะเป็นกิจกรรมที่เราอาจจะแบบว่าไปแชร์ต่อได้เด็กเด็กวัยเรียนวัยรุ่นค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะขยายผลต่อให้กับน้องๆไงที่บอกว่ากำลังแบบว่าเรียนรู้เพราะว่าทักษะของการเรียนรู้เนี่ยไม่ได้อยู่ในห้องเรียนอย่างเดียวโดยเฉพาะช่วงนี้ยังปิดเทอมอยู่เลยถ้าเป็นตอนเย็นนะอันนี้แม่เขาจะเรียกว่าสมถกรรมฐานจิตใจอยู่กับตรงนี้เดี๋ยวเราจะเรียนรู้เยอะนะเรียนรู้เยอะรู้บ้างรู้บ้างนะคะเรียนไปขันตรงก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านเลยตากล้องเขาก็จะค่อยๆไม่ไปเราพยายามไม่เข้าไปทำลายความสงบเพราะตอนนี้ทุกคนเริ่มเข้าสู่ความเป็นเนี่ยค่ะกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานคราวนี้เราจะกลับมาดูในฝั่งของแมนดาราใช่ไหมอันนี้คืออะไรเอ่ออกก่อนแมนดาราเราไปกี่ฐานละ1 2 3อันนี้อ๋ออันนี้เป็นการทำสมุนไพรจ้าเป็นสมุนไพรเสร็จแล้วเหรอคะมาไม่ทันเนาะโอ้เขียนแล้วด้วยสิอันนี้เขาเรียกอะไรครับไม่ตายครับที่เป็นห่อขอกระโดดไปเป็น MC พนักงานเดินใหม่โต๊ะ5ฮะไอ้เครื่องตัวของลูกไอ้นักวันอันนี้จะมีตะไคร้นะคะมะกรูดผิวมะกรูดนะคะแล้วก็ใบเตยหอมค่ะเฮ้ยอย่างนี้ดีเลยพี่ต่ายเพราะว่าพอมันเหี่ยวแห้งไปเสร็จแม่เอานี้ไปโยนใส่เป็นต้มยำได้เลยนะฐานะคนทำกับข้าวนี่ใช้ได้ใช่เจ้าค่ะเราพี่กันนิกาพี่กันนิกามาจากไหนสถาบันกัลยาตอนทำรู้สึกยังไงลูกก็ตอนที่เริ่มก็จะบอกให้เรารู้สึกอยู่กับตัวเองก็จะรู้สึกผ่อนคลายค่ะแล้วก็ตอนที่ทำเนี่ยเราได้สัมผัสเรารับรู้ถึงกลิ่นหอมแต่เดิมเราไม่เคยได้สังเกตมาก่อนนะคะที่เรารู้ว่าเออมันหอมแล้วก็มันยังติดมือเราเลยก็รู้สึกสบายใจค่ะถ้าทุกวันเราทำอะไรด้วยสมาธิที่นิ่งอย่างนี้นะคะเราก็จะทำทุกอย่างได้ด้วยความสุขดีจังแล้วนี่เป็นเทอราปีโดยใช้กลิ่นได้นะใช่ไหมใช่อันนี้แม่โบราณเขาเรียกอะไรรู้ไหม
อันนี้เขาเรียกว่าบูงารำไปสดเดี๋ยวทุกคนถ้าสมบัติอันนี้เป็นส่วนหนึ่งค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะขอยืมไปวางไว้ตรงอาหารหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวพี่ตามไปขอคืนนะเดี๋ยวผมเพิร์ทต้มยำให้บอกว่าเราเริ่มแชร์แคร์เรสเปคใครทำอะไรเราไม่ได้ห้ามกลับไปหรอกค่ะเดี๋ยวเราจะเห็นว่าการทำลายอัตตาตรงนี้มันจะมีคำตอบยังไงแต่อย่างน้อยเราทำให้ดีที่สุดแต่สิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยมันไม่เป็นชั้นไม่เป็นของชั้นขออนุญาตเอาไปใช้งานต่อได้ไหมคะจ้ะขอบพระคุณนะคะค่ะไปคราวนี้ไปขอบพระคุณนะครับจ้ะขอบพระคุณนะครับที่เนี่ยผมอะเหมือนแบบว่าอะไรสักอย่างนึงขอบคุณนะครับที่มารบกวนที่ให้โอกาสให้รบกวนแต่ว่าแค่เดินผ่านก็ต้องหันมามองนะเพราะว่ามันมีกลิ่นหอมหอมเชียวจรุงจรุงจิตคือวันนี้ทุกคนจะได้รับประทานอาหารนะจ๊ะแต่ว่าอาหารเนี่ยดูกลายเป็นของเสริมเลยก่อนดีไหมจ๊ะธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีครับถามนี่ทำอะไรเอ่ยภาวนากับแมนดาร่าเมล็ดพันธุ์ใช่ค่ะพี่มาจากที่ไหนคะมาจากราชานุกูลค่ะราชานุกูลพี่ทำแล้วพี่เป็นยังไงรู้สึกยังไงรู้สึกว่าต้องใจเย็นๆเพราะว่าราชานุกูลถ้าวางแรงก็จะเป็นรอยเป็นหลุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องเบาต้องเบาใช่แล้วเบาใจได้ไหมก็ต้องวางใจให้เบาไม่งั้นมันก็คือจะเหมือนกับเป็นรอยเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เบาใจค่ะหมูทำสวยเลยอ่ะพี่หมูขยับมาดูหน่อยพี่หมูยกมาอ่ะปกติพี่หมูเนี่ยใจร้อนมากเลยนะเสียงดังที่สุดในกรมสุขภาพจิตเลยค่ะผมพ่อพี่หมูหน่อยท่านผอจะกดดันอะไรผู้ใต้บังคับบัญชาขนาดพี่หมูมาเขาไม่ได้อยู่ใต้บังคับบัญชาแต่เป็นเพื่อนร่วมงานที่น่ารักมากพี่หมูอะค่ะเราได้นิยามใหม่เลยนะว่าเป็นเพื่อนร่วมงานไม่สายงานพี่หมูจะใจร้อนนะพี่หมูใจร้อนไหมหรือเสียงดังเฉยอ๋อเหรอแต่พอทำอย่างนี้แล้วรู้สึกชอบค่ะชอบเป็นไงชอบก็คือว่าตั้งแต่ทำไฟให้มันเข้ากันนะคะแล้วย่างเปียกเปียกหลังเขามีที่เขาบอกว่าเขาจะขยับเปียกแล้วมันจะเข้ากันหมดมีหลายใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้รู้สตอรี่พี่หมูเลยนะเนี่ยแล้วพอพี่หมูเขย่าแล้วมันได้ความสำเร็จแล้วไงต่อไปก็วางทีละเม็ดค่ะก็ตอนแรกว่าจะทำยังไงให้เป็นวงกลมอย่างนี้ก็วางสี่มุมก่อนแล้วก็ค่อยๆไล่เป็นโค้งๆเข้าหากันทีละเม็ดแล้วพี่หมูวางใจยังไงวางใจก็คือว่ามันยังไม่สำเร็จนะวางใจยังไงก็ไปรอได้ใช่ไหมรอได้รอคอยได้ไหมได้ก็ไม่ใจร้อนสิได้คอยได้อ่ะก็สิ่งนั้นเฉยๆสรุปมองผิดยังไงคะหมอจ๋าแสดงว่าพี่หมูได้รับการเยียวยาโดยตัวพี่หมูเองนั่นแหละกับการที่รอได้คอยได้เพราะมันมีอะไรเป็นดั่งใจเรารอแต่ถ้าเราเข้าใจในทุกสรรพสิ่งเราก็จะไม่ยอมจำนนในการที่จะเข้าถึงเป้าของเราเองนั่นแหละแต่มันจะไม่มีเป้าแบบต้องเป็นดั่งใจฉันว้าวโอ้โหเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาน่ะเวลาเรายกหรือขยื่นเนี่ยเม็ดจะกิ้งไปกิ้งมาก็เลยต้องถามอาจารย์โอ๊กว่าทำยังไงให้เม็ดไม่กิ้งไปกิ้งมาอาจารย์ก็บอกว่าให้ค่อยๆตกลงให้แบบก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องคามดาวอ่ะเราต้องเตี้ยเตี้ยแล้วก็วางใกล้แล้วถ่อมตัวเตี้ยเตี้ยใช่ใช่เราต้องเตี้ยเตี้ยถ่อมตัวเลยค่ะค่ะว้าวค่ะก็หวังว่าตรงนี้จะมีศิลปะบำบัดที่ทำให้เราเข้าใจว่าเราต้องถ่อมตัวทำงานศิลปะเนี่ยต้องไร้ตัวตนจริงๆค่ะถ้าทำงานศิลปะยังมีตัวตนเนี่ยนะคะมันเป็นศิลปะของฉันเนี่ยมันไม่เป็นศิลปะชั้นยอดแต่ศิลปะก็คือศิลปะที่ทำให้เราพ้นทุกข์มันเป็นอย่างที่มันเป็นแล้วพอใจเราไม่เป็นทุกข์ใจเราวางได้เราวางมันเป็นศิลปะที่มันวางใจได้มันออกมาเป็นยังไงมันก็งดงามตามที่ใจเราวางได้นะคะค่ะเดี๋ยวจะเลี้ยงอาหารนะคะวันนี้เมนูอะไรเจ้าทองก้อนแกงอ่อมอีสานรสเด็ดถึงฐานของเราแล้วมาคือแม่ตรงฐานนี้แบบว่าลูกมานั่งเอ้ยเพิ่งลูกก็เพิ่งได้ดูนะว่ามันเป็นหลักการของคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เพราะว่า
การวางกันอะไรเนี่ยเขาเรียนสถาปัตย์สถาปัตย์มาสายนั้นสายอาร์ตก็เลยว่าเอ้ยอันนี้มันสื่อถึงอะไรได้เยอะแยะมากมายเลยคุณประโยชน์จะได้เรียนรู้อย่างหนึ่งค่ะว่าจริงๆที่พี่หมูบอกว่าวางค่อยๆวางอ่ะถ้าเราไว้วางใจกับเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะทำงานให้เราออกมาได้สวยงามด้วยแต่ถ้าเราไม่ไว้วางใจเขาก็จะทิ้งงานจะเรียนรู้อย่างนั้นค่ะพี่หมูคือจริงๆแล้วคุณแม่ว่าความสุขที่ได้ทำงานร่วมกันเนี่ยมันเป็นทีมถ้าทีมมีความสุขมันจะไม่มีการทิ้งกันแต่คนที่จะทิ้งคือเขาไม่มีความสุขมันโหลดอันนี้เราต้องเข้าใจดูของพี่หมูนี่เป็นเรื่องของเหมือนตายเนี่ยเสรีภาพเท้านกไม่คุณแม่มองว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีนี่เป็นปัจจุบันขนาดที่เป็นปัจจิจสมุทบาทได้เลยนะเดี๋ยวเราให้กลับมาลือกันเดี๋ยวเราไปทำการเดี๋ยวน้ำเราจะมาขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเฮ้ยอันนั้นสวยเชียวพี่จอยอันนั้นสวยมากเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าการกระจายยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมก็เราธรรมสวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งหนึ่งช่วงนี้เป็นช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนแล้วล่ะจ้ะเมนูวันนี้เมนูง่ายสุดแล้วก็ดีกับสุขภาพมากๆเขาเรียกว่าอะไรแกงอ่อมแกงอ่อมทีนี้แม่ทีนี้เวลาที่จะทำแกงอ่อมอร่อยนะต้องนี่เลยมาจ้ะกินแกงมีทิกอันนี้รู้แล้วรู้แล้วได้ดูโขกให้มาเลยค่ะเขาบอกว่าโขกดีจะได้สามีสามีเราดีอยู่แล้วหน้าที่การงานเขาคงจะกลับไปเขาก็จะเขกกะโหลกแกนี่แน่นอนเดี๋ยวดูโขกให้เอาแค่ไม่เข้าตาหนูก็พอแล้วนะได้มันจะแตกไหมคือที่เนี่ยแม่เผามาแล้วนี่ครัวดมดมสิครัวมาก่อนแม่เห็นแล้วต้องครัวหน่อยเพราะว่ามันจะหอมกว่าปิ๊มมาเป็นผู้ช่วยหรอกปิ๊มอยู่ตรงเตาเลยจ้ะผู้ช่วยของเรานี่คืออาจารย์หมอจ๋านะคะแม่ผมว่าสับสนมากเลยเมื่อก่อนนี้เขากำหนดอะนายแพทย์หญิงสรุปว่าเป็นนายเป็นแพทย์หญิงแพทย์หญิงครับเพิ่งรุ่นแก่นี่แหละอ๋อแต่ก่อนเป็นนายแพทย์เหรอเมื่อก่อนเนี้ยเป็นนายแพทย์หญิงระวังนะมันจะเข้าตานะกลิ่นมันแบบไม่เป็นไรผมอยู่ห่างจ้ะได้อยู่ค่ะได้วันนี้โชคดีมากเลยเพราะว่าได้ใช้น้องทำงานโอ้เป็นความภาคภูมิใจของพี่มากอันนี้คือสิ่งเหล่านี้ค่ะที่ตามอยู่เนี่ยค่ะจะอยู่นี้มีกระเทียมทั้งเปลือกกระเทียมหอมต้องมีเปลือกด้วยมันหอมกว่าเดี๋ยวนี้แม่เก่งแล้วเมื่อวานนี่กระเทียมไม่หอมวันนี้สเปกเลยกระเทียมต้องมีเปลือกมีหอมมีตะไคร้และพริกที่คั่วออกมาเป็นน้ำพริกอ่อมไม่ใช่ครับก็ตำไว้ส่วนหนึ่งก่อนจ้ะทำไมหนูตำไม่ละเอียดแบบนั้นทีเดียวไม่ใช่ใส่เกลือยังลูกอันนี้ทักเจอมันต้องมีแบบนี้ใช่ไหมต้องเป็นเม็ดๆอย่างนี้โอเคหนูทำถูกแล้วใช่ไหมถูกต้องโอเคแล้วพี่ก็จะเอาอันนี้ใส่เข้าไปที่มันละเอียดแล้วผสมเข้าไปโอเคและมันจะได้เป็นชิ้นๆใช่ไหมอันดับต่อไปมาแล้วนี่ค่ะให้ทายค่ะให้ทายค่ะอะไรคะนี่เหรอคะข้าวใช่ข้าวอะไรคะข้าวอันนี้บ้านเดิมของน้องก็อยู่ทางนู้นละยังอีสานค่ะอยู่ใส่นะอันนี้ข้าวเบื่อใส่ไม่ถูกใช่ครับใส่ไปหมดถ้วยนั่นแหละถ้าใส่อีสานก็เรียกว่าข้าวหมาหมาเอามาทำอะไรเหมือนแจ็คหมาเลยค่ะคือทำให้ไม่เหนียวอ่ะทำให้น้ำมันข้นแต่ว่าข้าวเบื่อกับข้าวคั่วไม่เหมือนกันข้าวคั่วเป็นข้าวที่แบบข้าวดิบเอาไปคั่วแล้วมาตำมันจะโอ้ตายมีอนาคตก็เป็นข้าวดิบแล้วก็เอามาตำเลยแช่น้ำหน่อยข้าวเหนียวแช่น้ำหน่อยเราก็จะได้ข้าวเบื่อนี่นะครับสำหรับทำแกงอ่อมคุณแม่รู้สึกว่าคกเนี้ยนะฮะเป็นมหาศาลมีมูลค่ามากค่ะต่อไปค่ะด้วยค่ะคุณแม่ไปให้ปิ๊มเลยปิ๊มจ้าจากนั้นแม่น่ะรอใส่เกลืออย่างเดียวเดี๋ยวแม่ไปใส่ในหม้อไม่ใส่ในนี้เลยเหรอใส่หน่อยไหมไปใส่ในหม้อแม่ต้องตอบเกลือหิมาลาใส่หน่อยสิลูกใส่จริงๆถ้าไม่อยากให้มันกระเด็นใส่เกลือหน่อยก็เวลาจริงๆอ่ะเวลาที่โขกพริกอ่ะมันจะได้แบบแม่ว่าอันนี้เป็นเทคนิคนะเวลาโขกพริกก็ต้องใส่เกลือหน่อยจ้ะคราวนี้มาถึงตรงนี้เลยเดี๋ยวพี่ยกแกงอ่อมใส่ได้เลยค่ะเข้ามาพี่เดี๋ยวค่อยชิมใครจะเป็นคนตักแม่จะตักอันนี้ใส่เหรอมาสิหมอจ๋าสิตามเราต้องมาทำให้เสร็จ
ม่ระวังกระเด็นแม่อาให้หมอดีกว่าหมอหมอมีประกันประกันโควิดนะคะแต่ยังไม่ได้ใช้เลยถ้าเป็นได้เท่าไหร่เงินใช้คือถ้าเป็นเนี่ยตรวจแล้วโพซิทีฟเขาให้ 30,000 แต่ถ้าเข้า ICU ได้ 2 ล้านค่ะไม่ต้องเป็นหรอกชีวิตลำแพงผมที่ทำไว้อะแล้วก็จะทำให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนเลยถ้าเจอไม่มีใครเป็นเลยถ้าเจอได้ 1.5 โอ้ทำเยอะนะใช่กล่าวว่าเป็นเต็มที่อ่ะมันยังไม่เป็นเลยคือจริงๆอ่ะถ้าเสียดายนะก็จะล้างโควิดทีมรับโควิดใช่ๆโอ้ยนี่สูตรแม่เลยคุณแม่เหรอคะใช่เป็นแม่ลูกกันมาตั้งแต่เมื่อชาติไหนเนี่ยใช่แม่ค่ะทำงานเราเป็นพวกเสียดายของแกไม่มันหอมคุณแม่ว่าหอมรอดในฝั่งโน้นยังเหลืออยู่เสียดายโอ้โหนี่ฉันว่าแม่ฉันแล้วนะเค็มเปลี่ยนแรงไฟให้พี่หน่อยจ้ะเขาว่าแม่เค็มเธอดูเค็มพอกันไม่ก็เสียดายอ่ะจ้ะมาปิ้มใส่ผักเลยลูกอุ้ยจอยสไลเดอร์ไปโดนโต๊ะเลยเนื้อสัตว์ใส่ก่อนล็อกทำแบบนี้ถูกแล้วใช่ไหมถูกแล้วถูกแล้วเพราะว่ามันต้องมีทักเจ้แบบนี้เออมันดูแบบมีมิติมีมิติใช่ใช่ดูมันเป็นเรื่องถูกต้องดูท่าทางแบบระฆังกินแล้วอ่ะเขาจะได้กินอ่อมแล้วไหมแม่ชีเนี่ยเขาเชิญระฆังแล้วอ่ะหมดยกที่หนึ่งแม่ชีกินก่อนอดปะเพราะมันยังไม่เสร็จผลตอบรับของคนที่ดูรายการช่วงนี้นะเขาบอกว่าดูแบบว่าคุณแม่แบบน่ารักไม่ดูดูใกล้ชิดใช่ๆหลายคนบอกว่าโพซิชั่นของแม่เนี่ยแตะไม่ถึงเลยถ้าเป็นท่านแม่ชีสันสนีเนี่ยแต่ พอมาเป็นคุณแม่ยืนยันที่สองแต่ถ้าพอมาทำกับข้าวแล้วก็ไปอยู่ที่เสถียรสองเนี่ยคุณแม่ใกล้ชิดพวกเรามากขึ้นเจ้าค่ะเป็นคุณแม่จริงๆเจ้าค่ะเป็นคุณแม่จริงๆที่เกี่ยวกับเป็นคุณแม่นั่นแหละค่ะแต่ว่าพอทำกับข้าวลูกก็จะอร่อยมากนะคะที่จริงอะลูกทำให้แม่กินมีคนมาบอกโอ้โหเคยเห็นแต่ในทีวีค่ะไม่เคยเห็นตัวจริงเลยมาแล้วทำไมเธอต้องทำปากเบเบเห็นแม่ในทีวีแม่อยู่ในทีวีมาก่อนบวชเธอไม่ต้องทำปากเบเบเบนี่เบเบอันนี้ผมกลัวมันร้อนแต่ว่าก็ดีแล้วครับถ้าเห็นแม่ในตู้เย็นแล้วจะตะลึงก้อนฉันไม่ได้ยังเป็นศพเอามาค่ะเกลืออีกนิดนึงคุณแม่หยิบใส่ได้ไหมเดี๋ยวผมก็เนี่ยจ๋าคนไปเรื่อยเดี๋ยวแม่ต้องใส่เยอะเลยอ่ะเกลือหม้อเนี่ยเพราะว่ามันน้ำมันเยอะแล้วก็เราต้องการหม้ออลูมิเนียมที่ใหญ่กว่านี้นะคะใครเป็นสปอนเซอร์แม่สั่งสแตนเลสสแตนเลสหม้อใหญ่สแตนเลสโอ้ขอโทษค่ะพี่แม่ไม่ยอมให้ใช้หม้ออลูมิเนียมนะครับเพราะว่ามันสามารถละลายกับกรดได้ใช่ระมัดระวังทุกอย่างเลยตรงนี้ด้วยมันมีแร่ธาตุเยอะเห็นไหมเห็นไหมเราจริงเกลือนี่ก็ห้ามใช้ช้อนสแตนเลสตักนะคะคุณแม่เหรอต้องใช้ช้อนพลาสติกหรือช้อนไม้มันจะเกิดออกไซด์ของแม่เนี่ยมือเลยได้ไหมได้ค่ะได้เลยค่ะมันจะทำให้นัวมากขึ้นโอ้โหภาษาน้องฉันมีคนบอกว่าคุณแม่เสกเกลือมีคนก็เสกเกลือเสกใช่ไหมใช่ภาษาอีสานก็เรียกว่านัวค่ะวายแต่วันนี้เราก็จะมีของแถมมาให้อีกอย่างนึงนี่เรากลัวมันจะหมดจริงๆเลยนะไม่ใช่เรากลัวมันจะหมดไอ้นี่หมดอะไรลูกหมดไอเครื่องมือของเราเนี่ยโอ้น่ากินมากเลยอ่ะพอยังลูกเป็นอาหารคลีนอีกหน่อยนึงเพราะว่าเกลือนี่มันไม่ได้ขอช้อนชิมมาให้พี่หน่อยครับโอ้ชิมโทษทีโอเคพอเดี๋ยวเราก็ค่อยคือข้อด้อยก็มีข้อดีก็มีเยอะในเกลือเนี่ย everything ทิ้งซอสคือพยายามกินสลับหรือว่ากินกับน้ำปลาบ้างเพราะว่าแร่ธาตุอย่างอื่นมีแต่ไม่มีไอโอดีงั้นใส่น้ำปลาเดี๋ยวก่อนแม่จะเย็นๆเดี๋ยวขอชิมก่อนพี่ชิมใช่ไหมใช่น้องใส่ไปแล้วเดี๋ยวน้องก็ต้องชิมเหมือนกันเดี๋ยวป้าแอลมาชิมสุดท้ายอร่อยตั้งแต่ต้นแล้วล่ะของป้าแอลไม่ต้องใส่น้ำปลาบ้าเหรอเดี๋ยวต้องใส่น้ำปลาร้านิดนึงใส่ยังคะน้ำปลาร้าที่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งแม่รอให้ไอ้พวกนี้มันสุกก่อนค่ะคุณแม่ให้มันเดือดวันนี้เรามี VIP มาชิมเดี๋ยวรอสองคนใช่คนหนึ่งเจ้านายเก่าพี่เจ้านายเก่าตอนนี้ผันตัวมาเป็นพี่สาวแล้วเพราะว่าเกษียณคนตีหญิงจรัสพิมพ์เจ้านายเก่าอันนี้ปลาร้าใช่ไหมใช่แต่ว่าเป็นปลาร้าที่เขาพัชเจอไรส์มันมันเป็นปลาร้าที่ได้ออยอนะบอกยี่ห้อได้ไหมคะไม่ได้ห้ามบอกเราจนกว่าเขาจะมาให้โฆษณาพี่แกอ๋อโอเค
ป็นแม่นะทุกยี่ห้อแม่มารายการเนี้ยทุกแต่ละคนแม่ใส่เลยใส่เลยค่ะเพราะว่าอันนี้คืออะไรคะผักชีลาวเอาผักโอ้โหหมอจ๋าเก่งเลยเก่งเลยหัวหอมหัวหอมผักอีตูมันเป็นซิกเนเจอร์ของแกงอ่อมที่ต้องมีผักชีลาวเฮ้ยต้องมีด้วยผักอีตูผักอีตูมันไม่ค่อยพอเนาะก็จะให้เรียกว่าคุณตู่มันก็ลำบากนะมันเริ่มแบบสีสันสวยงามเลยล่ะออมทีเนี้ยน้ำผักมันออกอ่ะคุณพี่มันจะล้นอ่ะสิล้นนะไม่เอาแค่นี้แหละเพราะทุกทีอ่ะกะว่าทำครึ่งหม้อทีไรมันก็เต็มหม้ออย่างเงี้ยทุกทีเลยเพราะว่าน้ำจากผักมันออกอ่ะมันสามารถชิมได้แล้วมาเลยค่ะ VIP ของเราค่ะช้อนค่ะช้อนสุดยอดนัวปลาอีกใช่ไหมใช่ในพลคะมาเลยคะแจกช้อนค่ะเจ้านายเก่าของดร.ทำก้อนมาเลยที่เพียงมาเลยจะใส่อันนี้หน่อยรีสอร์ทข้ออร่อยกว่าเราแน่เลยแต่เนี่ยเจ้าของมาเองเดี๋ยวขอน้ำปลานิดนึงใช่อร่อยกว่าค่ะนี่อร่อยบอกว่าป้าแอ๋วผมไปเยี่ยมบ่อยมากแล้วป้าแอ๋วก็ไปเยี่ยมผมบ่อยมากเอามาพี่แมมไม่ค่อยถนัดแม่ด้วยคุณแม่ค่ะโคนี่ขอโทษนะคะแกงอ่องร่วมสาบานนะคะหมอจ๋านี่ทัพพีเดียวนะแต่ไม่มีของทองก้อนไม่ต้องพอชิมปุ๊บหมอจ๋ากรุณาปิดแมสเหมือนเดิมเฮ้ยแซ่บมากเลยอร่อยมากเลยค่ะจริงป่ะจริงค่ะอร่อยนะนัวทันทีเลยค่ะแปลกจังเลยอ่ะแปลกจังเลยสุกมันจะหวานมากกว่านี้ไม่น่าเชื่อว่าพี่ทองก้อนทำกับข้าวได้อร่อยขนาดนี้หน้าบานเลยน้องมันเป็นเพราะคนตำปีจะอร่อยมากชิงซีอร่อยเนาะอร่อยเลยค่ะอร่อยมากค่ะอร่อยนะคะเราแฮลตี้มากใช่ถ้าติดแมสหอมง่ายไหมง่ายแล้วก็ทำเองในบ้านจริงๆการกินแล้วนี่ก็ดีนะเวลาที่เราทำกับข้าวคนกินก็จะได้รู้สึกสบายใจด้วยเนาะแต่พี่มีความรู้สึกเลยว่าจากว่าแบบว่าพวกลิปอะไรต่างๆที่แพงๆแท่งละ 3-4 พันแม่ชิมคุณแม่ชิมมันถูกพี่เอาหน่อยไหมพี่เอาอีกหน่อยจ้ะตลาดลิปที่ต้องทาปากนี่หายไปเลยลิปสติกเหรอใช่คือเราก็จะประหยัดค่าเครื่องสำอางไปได้เยอะเลยค่ะเราแต่งแค่แบบตาว่าใช่เนี่ยไม่ต้องทานเพนเลยเนี่ยชิมอยู่ตรงเนี้ยค่ะอีกแล้วจ้ะคะอร่อยเลยจ้ะผักอีตูไม่ผักอะไรไปบอกผักเขาเรียกผักอะไรอ่ะใบแมงลักค่ะแมงลักไม่หมายถึงอีตูอีสานค่ะอีสานเรียกอีตูค่ะไม่เอาไปไหนบ้างอร่อยคืออร่อยทันทีแล้วชื่นใจแล้วก็อันนี้เนี่ยสู้โควิดได้ใช่ใช่เพราะว่ามันมียางพริกเนี่ยก็คือแคปไซซีนใช่ไหมคะแฟนแล้วก็มีวิตามินจากผักต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะผักอีตูของเราเนี่ยนะคะแล้วก็ผักชีลาวนี่เป็นของที่จริงๆแล้วเนี่ยแก้ไข้ค่ะนะคะแก้ไข้แล้วก็ขอให้ยอดขายมติชนขึ้นทั่วแล้วก็ผักอีตูเนี่ยนะคะมันแก้ลมในกระเพาะอาหารค่ะขับลมด้วยขับลมค่ะขับลมคุณก็สามารถที่เอาไปเชี่ยวชาญนะเรื่องเวชศาสตร์อาหารนะค่ะเนี่ยอ่ะจ๋าจะชิมอีกรอบไหมตอนนี้น้ำที่เอาถ้วยมาเลยค่ะผักมันจะออกมันก็จะช่วยเอาถ้วยมาเลยหลบถ้วยขึ้นแล้วก็วิตามินต่างๆจากมะเขือถือหน่อยถือถ่านมาถือนี่อ่ะช้อนไม่ต้องแล้วค่ะใส่ถ้วยอย่างเดียวเพราะเรามีช้อนกันหมดแล้วอ่ะปากโอเคก็จริงหวานขึ้นใช่ไหมเพราะมันเริ่มออกใช่พยายามอย่าเหงื่อออกเลยอ่ะคุณแม่ขอทิชชู่ให้ยายหน่อยเนาะต้มผักนานเกินไปนะครับเอาแค่พอแบบว่าเรากินได้เพราะว่ามันจะทำให้วิตามินหายไปเอสมีใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องปิดไฟเดี๋ยวยกหม้อออกทำอย่างอื่นละปิดไฟก็ได้ค่ะปิดไฟก็ตักจากตรงนี้ได้ค่ะโอ้ปิดไฟเลยเพราะไม่งั้นผักจะสุกเกินไปมันจะเละใช่ไหมใช่ค่ะยกออกเลยแล้วจะออกสีดำงั้นปิดเลยปิดไฟค่ะนี่เราไม่ต้องรอแล้วข้าวเบื่อก็ทำงานแล้วนะป้าแอ๋วค่ะทำข้าวเบื่อจัดขึ้นมาค่ะข้าวเบื่อข้าวนี่ก็ข้าวก็คือจะได้ทั้งโปรตีนค่ะผมเชื่อเลยว่าคนเพิ่งรู้จักข้าวเบื่อวันนี้ป้อมแปมเอานี้ออกก่อนนี่จ๋าเอาทิชชูรองลูกเรากินเลยเหรอคะใช่เราต้องกินค่ะโอ้ยเหรอคะเราต้องชิมลูกแล้วนั่งกับพี่แอ๋วเลยชิม
ชิญค่ะคุณแม่คุณแม่ว่ามันสดนะค่ะมาช่วยกันยกสดแล้วมันก็สดชื่นเดี๋ยวค่ะเขาเรียกว่าเมนูขั้นกลางจริงๆแล้วเนี่ยมีเรื่องนึงที่แบบว่าทำง่ายมากเลยอย่างนึงนะคะวันหลังก็ทำเรียกว่าอะไรวะง่ายๆเลยข้าวต้มสมุนไพรผัดไอเนี้ยที่ชอบสั่งกันสั่งเลยข้าวต้มเราต้มข้าวต้มแล้วเราก็สมุนไพรผัดน้ำปลาผักชีไทยผักชีลาวฝรั่งผักแพลวสาลาแหน่ทำก้อนแม่ไม่ได้ทิ้งเธอเพียงแต่ว่าแม่ต้องนั่งกินสุภาพเดี๋ยวก่อนเรารอน้ำมันพืชก่อนใครหยิบน้ำมันพืชมาให้พี่เราหญิงชราทั้ง3คนทุกคนได้คนละถ้วยทิ้งหมอจ๋ากับท้องก้อนเลยค่ะอาจารย์จ๋าไปช่วยแม่ก่อนไปช่วยแม่ชิมพี่บอกว่าวันหลังเราจะกินข้าวต้มสมุนไพรนะเอาอันนี้ใส่มามาหมูปล่อยมากินกับยายมะมาลูกหมูปล่อยไม่กินผักขอบคุณค่ะตัดกล้องไปทางโน้นเลยค่ะตัดกล้องมันไปทางโน้นเลยค่ะเขามีไมโครโฟนอะไรหนูจะกินข้าวใส่กระมังนั่นแหละไม่ใช่คือผัดกะหล่ำปีผัดน้ำปลาเนี่ยอย่าผัดทีละเยอะๆมันจะไม่อร่อยต้องผัดประมาณนี้ของโปรดแม่นะอีกพอกินพอแล้วแล้วก็สิ่งที่ต้องใส่ต่อไปแม่ทิ้งทองก้อนไม่ได้เดี๋ยวต้องไปช่วยแป๊บหนึ่งค่ะคุณแม่จ้ะอันนี้ลูกมาแล้วมาแล้วค่ะสิบกรัมเนี่ยประมาณหนึ่งช้อนชาได้2 แผ่นไม่ชอบมากเลยไอ้สตุกน้ำปลาน่ะเผ็ดเนาะมาใส่น้ำปลาไปนิดนึงก่อนน้ำปลาไหนอ่ะที่ใส่ที่ลูกโดดแล้วเกลือใส่ไหมอ่ะเกลือไม่ใส่เออเหรออันนี้มันทำให้เหงื่อออกมาลูกค่ะคุกไหมขอน้ำสะอาดนิดนึงน้ำสะอาดเหรอแก้วแม่ก็ได้นิดนึงประมาณ2ช้อนครั้งที่แล้วจำได้ไหมว่าทำไมต้องใส่น้ำเพราะว่าผักมันจะได้สุกโอเคอีกหน่อยเพราะอะไรนะผักมันจะได้สุกไม่มีน้ำมันจะเหม็นเขียวอันนี้ก็พอแล้วพอแล้วค่ะน้ำปลาใส่แล้วเมื่อกี้ใส่น้ำปลาไปกับกะหล่ำปีเลยใช่แต่ว่าแป๊บเดียวอันนี้คุณแม่โปรดมากหมอจ๋าเขาบอกว่าอาจารย์ทองก้อนเนี่ยนะเชฟทองก้อนหรือด็อกเตอร์ทองก้อนเนี่ยเจ้าของร้านอะไรนะอย่างนายทองก้อนเนี่ยอันนี้ถือเป็นที่มีซิกเนเจอร์ร้านนั้นมันเจ๊งไปแล้วนะก็ไม่ปลูกอยู่นะไม่อยู่นะนี่ปลูกข้าวอุ่นน้ำมาเลยปิ๊มอันนี้เป็นอะไรที่แบบถ้าเราทำมังสวิรัติเราเปลี่ยนน้ำปลาเป็นอะไรลูกสีขาวโอเคขาวนะคะแต่จริงๆแล้วที่ญี่ปุ่นมีน้ำปลาเทียมนะแม่น้ำปลาที่ไม่ใช่ปลาแล้วทำไมต้องญี่ปุ่นอ่ะทำไมเราไม่ทำเองอ่ะทองก้อนทำมาสิน้ำปลาเทียมยังไม่มีเวลาทำขยับถอยห่างนิดนึงเราสองสาวเอาตัวรอดเก่งมากโอ้โหทองก้อนไฟลุกเลยบางอย่างเธอเนี่ยทำอะไรก็ไฟลุกบางชื่อแบบว่าอันนี้เป็นคำชมค่ะพี่อันเนี้ยพอแล้วจ๋าแต่ว่าสิ่งสำคัญคือสตูน้ำปลาให้มันหอมๆติดกระทะอ๋อใช่แล้วไม่ใช้อะไรคนๆเลยเหรอไม่ต้องก็คุณแม่บ้านก็ให้ผู้ชายทำเนาะเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วมันนี่แค่นี้ขอจานเลยร้านขายแพงมากเลยอ่ะใช่ลงทุนประมาณ2บาทได้เอาครับขาย80ขาย80เพราะมันถูกมากใช่ไหมพอจะถือแม่ไม่ถือแม่ชิมแม่ชิมแม่ชิมมาเราชิมทางนี้พอจะชิมจ่ายมาพี่ไหนๆเราก็มาเป็นผู้ถูกเชิญได้ชิมฝั่งค่ะต้องนั่งกินอย่างสุภาพค่ะแม่มาเร็วมาเร็วช้อนกลางช้อนกลางสำหรับตักนี่แหละตรงกลางเดี๋ยวนั่งคุณแม่ต้องทานช้อนกลางจะได้ใช้ถ้วยร้อนช้อนกูให้คุณแม่กินของร้อนใช้ช้อนของฉันหมั่นล้างมือบ่อยๆเดี๋ยวกินเสร็จแล้วค่อยไปล้างมือนี่นะคะของคุณแม่มันจะต้องแบบว่ามันหอมอ่ะเรียกว่าอะไรนะจ๋ามันต้องแบบว่าอ่ะไม่สุกจนแบบว่าเหี่ยวอ๋อมันต้องคงความที่เป็นแบบกะหล่ำปลีอยู่มีความกรอบกรอบแล้วก็หอมน้ำปลามาค่ะคนดีโอ้โหพี่ชิมหมดเลยอ่ะหมอจ๋าสดน้ำเลยเป็นไงบ้างอันนี้จริงไหม
พี่แอมอย่าชมลูกน้องเก่าอย่าชมลูกน้องเก่าวันนี้ก็อร่อยอ่ะจ้าไอ้นี่มันเป็นผู้เชี่ยวชาญนะจ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญสำหรับกินกะหล่ำผัดน้ำปลาเนี่ยค่ะวิตามินยังคงอยู่เพราะยังกรอบอยู่แล้วก็น้ำปลาหอมมากเลยอ่ะก็พี่ถึงบอกว่าใส่น้ำปลาไปนิดเดียวก่อนผักกรอบด้วยใช่ผักกรอบความหวานของผักก็จะออกมาเองผ่านไหมพี่โอ้โหเกินผ่านผ่านเลยนะคะนี่ชั้นหนึ่งเลยค่ะต้องทำเองที่บ้านนี่มันเป็นซิกเนเจอร์มันนุ่มเลยไม่ใช่ค่ะเพราะว่าการหลีไฟการเปิดไฟแรงการหลีไฟอยู่ที่ไฟค่ะนี่ขาวยังไม่เพิ่มเลยที่นั่นไม่อีกที่นั่นไม่อีกแกเราตามหาได้อันนั้นเราอยู่ที่หลุมหลบภัยก็ต้องกินแบบหลุมหลบภัยเจ้าค่ะที่นี่มีของครบทุกอย่างที่มันกรอบแล้วคุณแม่ว่ามันง่ายมันถูกกรอบง่ายอร่อยถูกคุณแม่พูดย้ำว่าคนไทยเนี่ยไม่อดตายค่ะอันนี้เรื่องจริงเลยนะที่ไม่มีทางคือจริงๆนะชาวเขาเขาเอามาบริจาคเลยนะมันเหลือเยอะมันเหลือเยอะมากไปเอาไงไปเอาไปช่วยเขาค่ะไปช่วยทำอะไรคือไปส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษค่ะแล้วก็รับซื้อที่แม่ฮ่องสอนกับที่เชียงใหม่ค่ะโอ้ยวันหลังแกเอามาแบ่งรู้ที่นี่บ้างอ๋อได้ค่ะได้ค่ะค่ะเราไม่ควรจะกินสารพิษจากมะเร็งอย่างคุณแม่ค่ะลำเอียงเห็นพี่ผักอ่ะจะส่งให้แม่แต่วันเกิดลูกที่ไรป้าแอลส่งอะไรขาหมูขาเท่านี้ก็คุณชอบขาหมูเยอรมันขาเท่านี้ก็เป็นพวกยังกินเหล้าเมายากันอยู่แต่ตอนนี้ไม่กินแล้วคำก็ไม่กินแล้วจริงไหมจริงครับไม่กินแล้วค่ะจริงค่ะนั่นอดีตอดีตเตรียมเลยค่ะอดีตเมื่อ5ปีที่แล้วโสดาบันคำก้อนบอกว่าเจ้านายเก่าบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยตับแข็งพี่แหม่มเนี่ยดูแลผมมานะเจ้านายเก่าลูกนะบอกว่าแม่น่ะทำยังไงถึงใช้ทองก้อนได้อ่ะแสดงว่าเธอนี่ร้ายหน้าดูจริงไหมพี่แหม่มใช่ค่ะทำยังไงอาจารย์มีความจริงใจความจริงใจสำคัญที่สุดอาจารย์เพราะเขาจริงใจแล้วเจอคนจริงใจใช่ค่ะก็แน่นอนอยู่แล้วล่ะอย่างที่คุณแม่พูดนะว่าธรรมะนี่ของหวานอีกเหรอคะค่ะเดี๋ยวระหว่างที่ชิมกันไปลูกสรุปวันนี้แม่เรียบร้อยแหละชิมยังต้องนั่งเลยเห็นไหมลูกเหนื่อยมีของหวานต่อด้วยนะคะเมนูแต่ว่าการทำลูกเดือยให้อร่อยอะมันเรียกว่าอะไรค่ะเดี๋ยวไปสอนค่ะเดี๋ยวต้องไปก็ใช้สูตรปุ๋ยของอาจารย์ทองก้อนก็ได้แล้วแต่เอาไปสอนวิธีทำอาหารให้กินคุณเอาอาหารของคุณง่ายๆเนี่ยคุณไม่ต้องซื้อทุกวันนี้นะคะถ้าคุณเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่คุณก็ทำเอามาเองมีไข่มีอะไรก็เอามาแต่ว่าเราจะเน้นผักโดยไม่ต้องซื้อผักไม่ต้องซื้อเนื้อสัตว์ทานก็ได้ค่ะนะคะอย่างสมมติว่าทำอย่างเงี้ยเราก็ทำสุกี้ได้เพิ่มไหมไม่เพิ่มแล้วค่ะค่ะจะเอามาให้คนอื่นชิมบ้างค่ะกำลังชิมอยู่ค่ะเดี๋ยวแม่ชีตักหมดหรือยังอ่ะอยากให้แม่ชีกินแม่เนี่ยเราเตรียมกะหล่ำไว้เดี๋ยวเอาบุคลากรทางการแพทย์มาหัดผัดกะหล่ำผัดน้ำปลาไหมเยอะเลยทำกันเองลองทำกับฝีมือตัวเองว่าดีค่ะมันอร่อยง่ายแค่ไหนแม่ให้คณะแม่ชีได้นะได้เอามาแม่เดี๋ยวผัดถวายคณะแม่ชีก่อนกับกระทะหนึ่งก็ได้นี่ให้คุณหมอผัดพี่แหม่มคะพี่แหม่มไปนู่นเลยค่ะคณะแม่ชีจะออกมารับหน่อยออกมารับอาหารหน่อยลูกมาแม่ชีกุลจ้ะพี่แหม่มไปถวายแล้วประเคนช่วยแจกให้คุณแม่ทีผักมันแบบว่าสดกรอบสดกรอบอยากให้กินด้วยแม่ชีอุ๊ดรับถ้าถูปุ๊บจะเป็นต้มยำแบ่งให้คณะแม่ชีที่แล้วทานด้วยนะอย่าเอาไปตั้งไว้เติบเลยค่ะผมว่าอิจฉาจังเลยอ่ะที่เนี่ยไม่เห็นไหมมีไม้งามพ้นเลยที่นู่นน่ะใช้ไม้อยู่กับแม่ตัวเดียวไม่ต้องอิจฉาลูกนี่คือความสักเซสของแบ็คเราเขาทำให้ทุกคนแม่ทำที่ไหนแม่อิริสยาเนี่ยแม่เดี๋ยวจะโขกหัวให้เปลี่ยนอิริสยาเนี่ยเดี๋ยวเถอะลูกไหนบอกบรรลุโสดาบันแล้วว่าอิริสยาออกแล้วเปรียบเทียบไม่มีมาเลยค่ะที่เอามาด้วยกันอย่างพี่จ่ายเห็นที่มาหลายปีเนาะไม่เอาไม่เห็นผมมาหลายปีผมมาอยู่กับแม่แล้วเป็นยังไงคะพี่แหม่มเนี่ยพี่แหม่มเนี่ยช็อกไปเลยพี่แหม่มบอกว่าจะขออนุญาตคุณแม่ค่ะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยค่ะฮะโอ้น้องกูจะเริ่มเคกะโหลกมาแล้วเปลี่ยนมากไม่ใช่หน้ามือหลังมือค่ะเจ้าค่ะคือแบบเปลี่ยนเปลี่ยนเลยแล้วเขามีความสุขเชื้อโรคก็ไม่เป็นป่วยก็ไม่มีไม่ต้องประกันนี่แหละจิตใจเห็นไหมล่ะเมตาบอลิกซินโดรมตอนนั้นอะที่มันเป็นเยอะๆอ่ะที่พี่เข้าไอซียูมาถือไปให้เดี๋ยวใส่แล้ว
ใส่เลยน้ำตาลใส่แดงน้ำตาลใส่แดงอันนี้คืออะไรคะเมนูลูกเดือยเขาเรียกว่าอะไรลูกเดือยเปียกลูกเดือยเปียกเปื่อยให้มาเนื้อแกะลูกเดือยแล้วค่ะปิ้งค่ะเพราะส่วนมันต้องเป็นถั่วเนาะใช่ค่ะจะเป็นลูกบวยลูกเดือยแต่จะลอยแก้วก็ไม่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเปียกใส่แป้งค่ะแต่ทีนี้พี่จ๋าพี่มาใกล้ๆตรงนี้มันเป็นขนมที่ต้องกินแบบร้อนๆใช่ไหมคนแต่ว่ามันจะอร่อยไม่อร่อยมันมีทริคของมันมันขึ้นอยู่กับคนๆเหรอมันคงไม่ใช่แล้วละมั้งน้องเอ้ยพี่ต้องเป็นอธิบดีจริงๆนะเพราะพี่น่ะมีเสน่ห์มากในการที่จะทำทุกอย่างให้มันเข้ากันได้ดีเลยแหละชี้พงให้กระรอกปากแม่จะศักดิ์สิทธิ์ว้าวก็ดีนะมีน้องเป็นอธิบดีสักคนเอามามาต่อก่อนมันจะอร่อยที่ไหนที่คุยไปตามเรื่องตำราร้อนน้ำตาลร้อนน้ำตาลละลายยังไม่ละลายยังไม่หมดอร่อยที่ตอนทำน้ำกะทิทำแป้งนี่แหละแป้งอันนี้มันต้องรวมแป้ง2ชนิดแป้งมันกับแป้งเท้าเยมอมไม่ใช่ว่าเอาเอะอะอะไรเอาแป้งมันใส่เดี๋ยวมันจะเหนียวไปหรอมันไม่ใช่มันจะคืนตัวมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันคืนตัวง่ายใช่ไหมคืนตัวใช่ค่ะมันจะเหลวขังไว้นานๆจะเหลวถ้าแป้งมันอย่างเดียวถ้ามีแป้งต้องใส่แป้งเท้าเยมอมเป็นตัวเชื่อมมันจะคงตัวมันคงตัวเหมือนเจลลี่นะคะใช่ค่ะใช่เสกหน่อยค่ะคุณแม่เสกเกลือลงไปนิดหนึ่งเพราะว่าลูกศิษย์คุณแม่ที่ดูรายการที่บอกคุณแม่เนี่ยนะเป็นคนที่ใส่เกลือแล้วแบบเค็ม มันเหมือนเศษเกลือแล้วเด็กๆก็จะเขียนว่าพ่อเนาะพอแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตอนนี้เอาแค่ว่าให้อันนี้มันมีความอร่อยส่วนหนึ่งของมันก่อนมีน้ำละลายหมดแล้วเฮียได้อะไรคะต่อไปเดี๋ยวต้องชิมทุกครั้งเลยเหรอดูว่ามันหวานพอหรือยังต้องหวานพอดีขอน้ำตาลเองไม่มากไปหนูเป็นคนอ่อนหวานนะอย่าใส่เยอะพอไหมลูกน้ำตาลไม่ฟอกสีมากพอแล้วพอน้องปิ๋มน้องปิ๋มไปไหนเอ่ยน้องปิ๋มเอาเตรียมผสมแป้งมาเร็วเร็วไวแป้งค่ะสองชนิดค่ะใช่ไหมคะลูกใช่แม่แป้งสองชนิดแป้งขาวเยมอมแต่ว่าสมัยก่อนที่ถ้าเราอยู่ต่างประเทศเราไม่มีนะไม่มีแป้งไทยเยมอมต่างประเทศไม่มีมันทำมาจากอะไรหัวค่ะหัวมันค่ะหัวมันค่ะหัวมันสัมปะหลังเหมือนมันสัมปะหลังแต่ชื่อหัวเท้าเยมอมเป็นหัวเท้าเยมอมค่ะแต่ทีนี้เวลาเราอยู่ต่างประเทศใช้อะไรแทนแป้งมันฮ่องกงค่ะหรือเลวร้ายสุดแป้งข้าวโพดแต่ว่าจะขุ่นหน่อยผสมอะไรนะจ๊ะก็จะแยกไปผสมเตรียมเอานี้เลยอย่างละหนึ่งตอนเรียนสถาปนิกเนี่ยเขาสอนทำไอ้พวกนี้ด้วยเหรอพี่ผสมปูนผสมอะไรอย่างนี้เหรอความทุกข์ยากความทุกข์ยากทำให้เราต้องทำเป็นเอาอีกเรียนแพทย์ไม่มีอย่างนี้นะคะไม่มีผสมอะไรอย่างนี้นะเราไม่มีเวลาทำกับข้าวดูแต่คนไข้เมื่อกี้เนี่ยเราสังเกตบุคลากรของเรานะนั่งทำงานศิลปะเขาไม่มีเวลาทำแบบอย่างนี้ค่ะคุณแม่ไม่มีเวลาอยู่กับตัวเองเราคือเราเอาใจของเราเนี่ยออกไปหาคนผู้ป่วยแล้วก็อยู่ในหน้าที่ของตัวเองมันก็มีคุณเดียดของมันที่ต้องพักค่ะใช่นี่เข้ามาแค่2ชั่วโมงแรกนี่เขาก็รู้สึกแบบชัดเจนสิคนลุกเลยค่ะเนี่ยใช่ไหมเห็นแล้วแบบโอ้ปลื้มใจจังเลยแต่เขาก็ทำทีมงานของแม่เขาก็ทำงานทุกแล้วคุณแม่เปลี่ยนแผนตามที่มันเป็นจริงเลยนะใช่ใช่ปรับกันแบบเอาให้ชุดเข้าโกเลยเต็มมาหรือยังได้หรือยังชิมอีกปะไม่ชิมแล้วแต่น้องจะชิมก็ได้นะไม่เอาไม่ใช่อย่างแรกต้องชิมก่อนเหรอต้องรู้ก่อนเหรอจะได้รู้ก่อนว่าต้องเตรียมน้ำอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยใส่แป้งงั้นแม่ชิมเพราะแม่ต้องไปฝึกยันพี่ถ้าพี่ใส่ลูกเดือยก่อนมันจะเกาะก้อนมันจะเหนียวหรอมันจะเหนียวไปมันจะตีเกาะก้อนแค่นี้พอไม่ต้องหวานมากไม่ต้องหวานแค่นี้คนหวานนิดเดียวกับข้าวสวนอ่ะข้าวสวนก็เหมือนกันทำเหมือนกันใช่ป่ะแต่ว่าวันเนี้ยผมว่ามันมีคนลืมไอ้นี่ละปกติอ๋อเวลากินข้าวสวนจะต้องกินกับปลาท่องโกถึงจะอร่อยแม่ก็ชอบนะข้าวสวนน่ะแล้วแต่ใครเตรียมอะไรได้อ่ะอันนี้เดี๋ยวต้องคิดละเวลาใส่พี่จอยครับเวลาใส่ก็อ่ะใส่เลยค่อยๆใส่โรยเข้าไปครับต้องมีศิลปะไหมลูกอ๋อต้องโคเดี๋ยวแม่เป็นก้อนใช่ไหมใช่ครับอ๋อเทคนิคคือต้องไม่หยุดค
คนใช่ไม่งั้นจะจับก้อนเลยเนี่ยคือสาเหตุหนึ่งทำไมถึงไม่เอาลูกเดือยใส่ก่อนเดี๋ยวมันดื่มดูดเป็นกับเพราะมันจะคนลำบากไงใช่แล้วมันก็จะไม่แตกอ๋อเทคนิคเนาะอ่ะพออย่าใส่จ้ะมาคืนไอ้เทคนิคเหล่านี้แหละมันทำให้เราผสมมาอีกหน่อยนึงคิดว่าไม่พอแหละดูยังไงว่าพอหรือไม่พอเราอยากให้มันข้นนะดูความหนืดมันเหรอใช่เดี๋ยวมันยังไม่หนืดแล้วไงเพราะว่ามันยังไม่สุกนี่มันก็จะเริ่มเห็นไหมมันมาเริ่มนวลๆฮะเหมือนกับเวลาที่เราเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเราชงกาแฟสังเกตดูนะถ้าน้ำร้อนจัดอ่ะถ้าเราใส่ครีมปุ๊บเนี่ยครีมมันจะไม่แตกตัวมันจะสุกข้างนอกก่อนข้างในมันจะอยู่เป็นก้อนๆแล้วมีเป็นเม็ดข้างในอ่ะนะก็ต้องดูอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆดูว่ามันง่ายนะแต่ไอ้เทคนิคเนี่ยมันทำให้มีรายละเอียดว่าง่ายแล้วต้องไปลองผสมเองด้วยจ้ะมันก็ต้มถั่วก่อนแต่ลูกเดือยอ่ะตัวเองต้องเอาไปทำยังไงมันถึงแบบบานออกมาอย่างนี้ได้อ่ะอ๋อเอาไปแช่น้ำแล้วก็นึ่งแช่นานไหมแช่ประมาณสัก5ชั่วโมงแล้วก็ไปนึ่งก็คือถ้าจะกินพรุ่งนี้ก็ก่อนนอนนะแต่อันนี้เราก็ไปทานเป็นสลัดได้อ๋อแล้วก็นึ่งอย่างเดียวไปทำได้หลายอย่างทานกับสลัดทานกับแต่ว่าได้ทุกอย่างการนึ่งมันจะทำให้มันไม่แฉะใช่ค่ะใช่มันร่วนๆน่ะมันไม่อมน้ำมันก็จะมีเวลาไอ้นี่มันเหนียวแล้วอ่ะมันก็ไม่ซึมเข้าอยู่เลยนะทำให้เกิดทักเจอร์เวลากินแต่ว่ามันมีเทคนิควิธีการอีกอย่างเติมไหมลูกเติมไหมเดี๋ยวมันยังไม่สุกเลยเนี่ยอ๋อมันถึงแป้งมันยังไม่สุกเหรอมันเหนียวแล้วนะเนี่ยยังเหรอต้องเหนียวๆให้มันแบบว่ามีแบบเพราะว่าน้องอย่าลืมว่ามันยินดีนิดๆต้องมีไอ้นี่เข้าไปวัตถุดิบมีตัวอะไรนะลูกเดือยลูกเดือยอ๋อมันก็จะยิ่งแบบบางเจือจางไปลูกเดือยที่ใช้อ่ะมันพองออกด้วยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะใส่มาเลยนี่ใส่แล้วก็ตะกี้คุณแม่ประกาศแล้วค่ะว่าหม้อมันเล็กไปขอหม้อกันใหญ่กว่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มากันเป็นโหลเลยเนี่ยประกาศเพราะว่าเราจะรู้ละเวลาเราคนอ่ะมันจะหน่วงมือข้างล่างน้องไม่เชื่อมาเลยอ่ะลูกน้องไม่เห็นเลยคือแม่มองเห็นเลยอ๋อเออจริงๆเหมือนกินข้าวต้มอ่ะน้ำข้าวต้มอ่ะอันนี้เป็นเพราะว่านานหรือเป็นเพราะเติมไม่มันเริ่มเดือดมันอ๋อมันสุกคุณแม่ลองหน่วงๆอ่ะค่ะคุณแม่เห็นเลยเหมือนเวลาทำถุงกระดาษก็ต้องเคี่ยวอย่างเงี้ยแหละเคี่ยวกาวเด็กยากจนเป็นเด็กยากจนแต่ก็เคยทำนะสมัยก่อนตอนเรียนหนังสือก็ทำถุงกระดาษทำเป็นทำเหมือนกันเจ้าค่ะนี่ไงเหนียวแล้วมาเลยค่ะลูกเดือยใช่ไหมคะปิ่นจ๋าเดี๋ยวยังไม่ได้ขนาดนี้ก็ยังไม่ได้นะต้องให้มันสุกกว่านี้เอาข้นๆหน่อยแป้งข้นๆหน่อยขอแป้งมันเพิ่มนี่จะเป็นราดหน้าแล้วนะมันต้องข้นกว่านี้แม่ไม่ชอบกินแป้งเยอะนะนะแม่บ่นทุกเที่ยวอ่ะเวลาลูกทำกับข้าวแต่เวลาใส่อะไรเข้าไปเยอะเงี้ยพอดีไม่รู้สังเกตยังไงล่ะลูกมันเป็นจินตนาการที่เรานึกว่าเอานี้ใส่อะไรไปแล้วมันจะเป็นอะไรอันนี้เป็นจินตนาการเป็นความเชี่ยวชาญลูกน้องถามนิดนึงแล้วน้ำราดหน้ามันเหนียวๆใช้แป้งเหมือนกันเนี่ยเหรอน้ำราดหน้าใช้แป้งมันตามก่อนต้องมีตาด้วยมันคนละชนิดไงไม่ใช่แป้งมันตามก่อนมันทำมันคืนตัวชาที่สุดแล้วโอเคเลยอันนี้พี่เสร็จแล้วเสร็จแน่นอนจ๋าช่วยหน่อยมาเดี๋ยวพี่จะเติมน้ำตาลเข้าไปนิดนึงเกลือไหมลูกเกลือนิดนึงนะที่ต้องเติมทีหลังเพราะอะไรอ่ะทำไมไม่เติมตั้งแต่แรกให้รถมันโดดให้รถมันแหลมมันโดดขึ้นมาไม่ใส่ตอนแรกนะคะเพื่อให้มันแล้วเกลือจะไปตับให้มันโดดขึ้นมานะคะให้รถมันจัดขึ้นรถแหลมมันจะเรียกความหวานขึ้นมาเราก็จะได้ไม่ต้องใส่น้ำตาลเยอะมาใส่ทีหลังหนืดแล้วเนี่ยเนี่ยค่อยๆโกยเพราะว่าเวลามันกระเด็นใส่เท้าแล้วมันติดนานมันเหนียวแอปเดี๋ยวเราจะได้เลี้ยงบุคลากรเดี๋ยวเราเสิร์ฟคณะแม่ชีเพราะว่าเพิ่งกินข้าวไปนะฟินเนาะค่ะเขาว่ายังไงนะแม่โบราณว่ากินข้าวไม่กินหวานสันดานข้าวโอ้โหเธอ
เพราะว่าเมื่อก่อนนี้คนยากจนจะได้กินขนมกินเดี๋ยวเดี๋ยวจ๋ามันล้นเอาเหรออันนั้นให้พี่เสียดายอ่ะยังเหลืออีกอยู่เลยอ่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราแค่เติมตอนหลังก็ได้น้องเสียดายอ่ะโอ้นี่ไงมันเดี๋ยวชิมเดี๋ยวทำอันนี้ก่อนมันพอดีมันพอดีปฏิก่อนอันนี้เปลี่ยนเพื่อกันแม่ฉันเก่งอ่ะขอจัดแล้วฉันชิมได้อย่างทันตาอันนี้อันนี้มายกยกมาวางตัวนี้ก็ได้สิทฤษฎีจิตวิทยาค่ะทาฟล็อปคอนดิชันนิ่งก็คือเคาะกระดิ่งแล้วหมาน้ำลายอะไรหิวข้าวเป็นเงื่อนไข ISV ISV ช่วยยกมอสตัวนี้ ISV ระวังคะลูกมาแข็งแรงเลยค่ะไม่เกาะแล้วไม่เกาะแล้วระวังนะคะเดี๋ยวก่อนนะแล้วเอาวางพื้นเลยลูกเอาวางไว้ตรงนี้นะคะคนดียายว่ากะทิใช่ไหมคะนี่เลยแข็งแรงแข็งแรงนี่จะอร่อยไหมอร่อยหลานช้างเก่งสุดต้องใช้นี่อีกไหมหรือไปไว้นู่นเลยเอาไว้นู่นเลยอันนั้นโอเคปึ๊บอันดับแรกใส่น้ำไปก่อนกระทะดูหรูมากเลยไฮโซไฮโซกระทะบัวลอยนะเนี่ยใช่ไหมเวลาที่เขาใช้กระทะเนี่ยไม่ใช่ว่ามันหรูหรอกแม่มันจะทำให้อาหารไม่เปลี่ยนสีเวลากวนอะไรอ่ะไม่แม่ไม่เคยเห็นของใช้ดีๆในเสถียรแบบนี้แม่ชมเขาแม่ทำกะทิทำไมต้องใส่อันนี้เนี่ยถามใครจ๊ะหนูไม่รู้ถามใครลูกทำไมต้องใส่น้ำตาลคะอ่ะหนูถามดูถามไม่ให้รสมันโดดจากตัวนั้นมากเกินไปนึกว่าจะให้มันเป็นแบบคาราเมลอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไหม้ด้วยใช่ไหมแล้วก็ต้องใส่น้ำตาลก่อนอย่างนี้ข้อแรกเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเราไปใส่แล้วก็ตั้งพร้อมกะทิกะทิมันจะแตกมันนั่นแหละอันนี้แม่ฟังนะไอ้รายละเอียดอย่างเงี้ยทางก้อนเขาจะบอกคือแม่นะไม่รู้นะดูสิถ้ากล้องเนี่ยนะแสดงว่าวันนี้กล้องทนร้อนได้อันนี้ใช้ได้แล้วแม่สิ่งที่แม่จะต้องช่วยลูกต่อไปคือเกลือเกลือค่ะใส่เกลือคุณแม่หนูรู้แล้วหนูไม่ได้บ่นว่าเกลือเนี่ยคุณแม่จะชอบมากเลยมีประมาณช้อนโต๊ะเลยแม่เกลือเนี่ยเหรอจ๊ะใช่สามโต๊ะเนี่ยรู้ว่ามันกี่หยิบมือสามหยิบหยิบสี่นิ้วฉันมีผู้รู้อยู่สองคนอยู่ข้างๆฉันก็ยิ้มเลยสบายวันนี้ฉันพูดน้อยที่สุดเลยแล้วก็ใส่แป้งเพราะว่าสามหยิบแป้งมันแป้งเมื่อกี้อะที่มันเหลืออยู่ให้มันแบบเกาะตัวเป็นเจลลี่หนึ่งหยิบทำงานกับคุณหมอต้องให้แป๊ะสองหยิบแต่คุณแม่ชอบเค็มคุณแม่รู้ว่าความเค็มมันจะทำให้มันกินได้เยอะกว่าความเค็มทำให้เราประหยัดหวานมันเลยมันไม่เค็มอะค่ะมันพอดีกลมกล่อมฮะเมื่อกี้แม่ใส่ไปอีกแล้วนะอีกอะฮะต้องให้มันเค็มกระโดดหมดเลยไหมลูกไม่หมดไม่หมดเยอะไปครึ่งหนึ่งหรอพอกองเชียร์บอกเยอะไปคนไปเรื่อยๆจ้ะพอกันเลยปิ้มไปตักไอ้นุ่นมาเอาเนื้อเนื้อนะกะทิแล้วไม่งั้นก็นี่แม่ตักเองแม่รออยู่แล้วมาค่ะปิ้มไม่ทันคุณแม่แล้วลูกแม่อย่าเพิ่งใจเย็นๆทำไรอ่ะนี่ไงเดี๋ยวก็ไปเอาน้ำนุ่นใส่เพราะว่าหม้อเราเหลือหมายความว่าไม่ต้องให้เอาน้ำเยอะไงใช่ไหมลูกไม่ค่ะคุณแม่พอดีลูกเดือยฝั่งข้างบนยังเหลืออยู่เราก็เอาน้ำเนี่ยค่ะชิมว้าวเก็บยังโอ้นะอีกคนลูกไปได้ลำเลยปิดไฟอย่าให้แตกมันโอเคอันนี้คือทั้งหัวทั้งหางผสมกันใช่ใช้ได้เสร็จแล้วแล้วนี่กะทิเอามาจากไหนเนี่ยสดกะทิกล่องกล่องก็ใช้ได้ใช่ไหมถ้าเราคั้นเองก็คือทั้งหัวทั้งหางคืออย่างนี้พี่กะทิกล่องเนี่ยเพราะว่าเวลาที่ในตลาดอะไอ้เครื่องคั้นอะเราไม่รู้ว่าเขาล้างดีไหมมันมีแบคทีเรียอะไรบ้างแต่ถ้าเราบอกว่าขูดเองไงแบบถ้าขูดเองกับบ้านเนี่ยดีเลยเนี่ยเรื่องอะไรนะที่บอกว่าต้องขูดเท้าเองถ้าเราไปซื้อคั้นนะแม่แป้วมันมีแบคทีเรียหรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจกลัวที่ก็ต้องเลือกร้านดีๆที่เขาบอกว่าทำแล้วเขาล้างดีๆก่อนเนาะปิ้นมาแล้วค่ะค่ะมาแล้วอ่ะเฮ้ยแล้วแม่จะเหลืออะไรไว้ใส่กะทิเรากลับมาช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะเราทั้ง4คนเนี่ยค่ะถูกเชิญมาให้ชิมขนมอะไรคะ
ลูกเลื่อยเปียกลูกเลื่อยเปียกทองก้อนค่ะชิมแล้วเป็นยังไงคะเอาพี่ก่อนเลยพี่เป็นเครดิตทั้งอร่อยนะคะทั้งอร่อยแล้วก็สวยค่ะเป็นอาหารที่สวยนะขนมที่สวยสวยอร่อยแล้วก็ดีกับสุขภาพค่ะหมอจ๋ามีครบค่ะจ้ะไอเนี้ยเหมาะสำหรับสุขภาพมากๆค่ะหวานน้อยมากสำหรับคนที่รักษาสุขภาพอะค่ะก็คือทานบอกว่าอย่างนี้ได้เลยไม่มีปัญหาแล้วก็จริงๆกะทิเนี่ยมันทำช่วยทำให้ในเรื่องของไขมันในส่วนที่ดีๆอะค่ะนะคะเป็นข้อดีนะคะดีทานพอดีทานพอดีอะค่ะค่ะของเจ้านายเก่าตัวที่สองแล้วเมื่อกี้เรากินกันหมดไปแล้วคนละถ้วยนี่เรามาทำท่าแอคใช่ไหมคะอร่อยมากคอนเฟิร์มความอร่อยแล้วก็เหมาะสำหรับสูงวัยอย่างเราเกี่ยวง่ายนะคะสำหรับคุณแม่ก็ต้องบอกว่าโหลูกชายเนี่ยมาอยู่ใกล้แม่นะแม่ดูดีเลยอ่ะกินอาหารในมื้อเพลงกับครัวเขาเนี่ยนะคะจะลุงมากเลยหนึ่งไม่หวานแล้วก็มีเค็มปลาแรมปลาแรมไม่ชงตัวเองนะคะเพราะเป็นคนใส่กระดูกบ้านบอกหิวเจ้าค่ะโอ้มาเลยมานี่ค่ะมาเลยค่ะขับรถมาได้นี่ไม่ใช่หุบเขาเดี๋ยวจะเก็บไปให้ใครอยากมานะคะหรือว่าใครอยากเรียนก็มาติดต่อกับพวกเราได้เมื่อไหร่เจ้าทองก้อนสอนเมื่อไหร่จ้าสอนทำข้าวจ้าเราทำทุกเที่ยงนะทุกกลางวันทุกกลางวันคือพรุ่งนี้มันจะมีเมนูอะไรนะพรุ่งนี้น่าจะเป็นม้าห่อเพราะเราต้องการว่าพอแถลงก่อนแถลงข่าวม้าห่อนี่อาหารโบราณเนาะขอเดิมที่อร่อยป้าตุ้มบอกว่าหอมแกงรันจวนแกงรันจวนอีกอาหารชาววังมากเลยพี่ของเหลือของเหลือมาทำแกงรันจวนแล้วก็พรุ่งนี้จะมีแกงป่าปลากระพงที่บอกว่าทำยังไงมันถึงไม่ขาวทำยังไงรสชาติมันจะละมุนละไมละม่อมนี่เหมาะกับคุณแม่มากเลยเพราะคอเลสเตอรอลน้อยด้วยเนื้อปลาแล้วก็ทางที่หมอบอกว่าเพิ่มโปรตีนเพราะว่าคนขาดโปรตีนไม่ขาดโปรตีนเยอะเทรนเนอร์หนูก็บอกว่าหนูขาดโปรตีนน้ำหนักที่ลดอ่ะพรุ่งนี้มาไหมพรุ่งนี้อยู่ไงนอนที่นี่ไงวันเนี้ยแล้วก็พรุ่งนี้แถลงข่าวกับแม่ด้วยไงก็พรุ่งนี้ก็เชิญทุกท่านมาก็พรุ่งนี้จะทำแกงป่าหรือแกงเลียงนี่แหละแกงเลียงกุ้งสดหรือเปล่ามี2อย่างเพราะว่าสั่งให้เก็บไอ้ยอดฟักทองค่ะยอดฟักทองจากเขามาเหรอเนี่ยข้างบนตึกเนี่ยอ๋อที่ข้างบนตึกที่ไปดูเย็นนี้จริงๆแล้วธรรมาสม Mindfulness Hospital ของเราเนี่ยมีทุกอย่างที่เราทำกินแต่ว่าเราไม่มีคนมาปรุงอย่างนี้ให้เรางั้นวันนี้มีดร.ทองก้อนมามีเจ้านายนะคะพลโทหญิงแต่งตั้งให้เลยพระยศถ้าจะได้พลเอกก็ได้นะได้มีธงชาติคุมนิดนึง7,500ธงยศได้แน่นอนอันนี้กลับมาเป็นธงก้อนคนเดิมแล้วค่ะใช่ไหมคะโอ้หรอเนี่ยค่ะธงก้อนคนใหม่ธงก้อนคนเดิมก็พรุ่งนี้ก็จะมีม้าห้อมาเดือนนี้มีหลุมลาดเตียงอันนี้ไม่รู้จักเลยอ่ะเป็นอาหารว่างชนิดนึงแล้วก็ที่แม่ขอไว้ก็คืออยากเลี้ยงที่นี่ด้วยสับปะรดลอยแก้วใช่อร่อยมากค่ะเป็นที่เรื่องชื่อเลยค่ะถูกมากแล้วเขาจะยอมกลับกันเหรอเนี่ยคอสเนี่ยมีถึงแค่วันเสาร์นะคะแต่สับปะรดลอยแก้วนี่แบบว่าอยากให้ดูกล้องไปดูหน้าหมอจ๋าจังเลยว่าเขาจะกลับแล้วเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเขาไม่กลับเนี่ยแปลว่าเขาต้องฝากไว้กับที่คุณแม่ละค่ะหนูต้องทำหนังสือไปถึงต้นสังกัดที่เขาที่แบบว่าท่านผู้อำนวยการอนุญาตให้เขามาร่วมกิจกรรมอะค่ะก็พยายามจะเอาวิถีไทยโบราณกลับมาเพราะว่าแกงโบราณทั้งมัสมั่นอะไรพวกเนี้ยเราทำไล่ไปตามเมนูทีมงานรู้สึกจะโดนปล่อยออกมาแล้วค่ะผู้เข้าอบรมได้เสือจากพี่ปูคนละผืนนะคะชอบกันมากเลยขอบคุณพี่ปูนะคะพี่ปูออร์แกนิกแลนด์ค่ะออร์แกนิกแลนด์คุณแม่เนี่ยนะซับซึ้งกับพี่ปูหลายเรื่องเดี๋ยวพอเสร็จเรื่องนี้จะไปเอาต้นปาล์มเนี่ยเราจะปลูกก่อนเข้าพรรษาเนี่ยพี่ปูเตรียมแบบว่าถ้าคุณแม่พักได้ต้นปาล์มแน่ถ้าไม่พักได้ไหมลูกได้เขาปูไว้แล้วคือเขาเวลานั้นพี่ปูเขาจะตามแม่ไม่สบายไหมอะไรไหมพี่ปู่พี่อุ๋ยเขาก็ดูแลเขาก็ขู่แม่ไปเลยว่าต้นไม้ให้ได้หมดเลยต้นพงต้นโพให้หมดเลย
แต่ว่าถ้าแม่ไม่ทักไม่ให้ครูไม่รู้ว่าคนอย่างแม่นะครูไม่ได้เลยยังไงแม่ก็ได้ไม่รู้อยู่แล้วก็ตอนนี้ที่ครูเขามาทำไอ้นี่เพิ่มป้าแอ๋วไอ้ที่นั่งสำหรับผู้สูงอายุนั่งแล้วมันจะสมาธิมันเย็นมากที่นั่งสมาธิเดี๋ยวจะไปหยิบมาให้ดูดีกว่าเพราะว่าของจ๋าโดนตักแดดอยู่ตรงนั้นคือนั่งแล้วมันจะไม่อับแล้วแม่เป็นคนที่เอามาลองนั่งรับแขกเริ่มที่รับแขกนานแล้วก็เวลาทำสมาธิเนี่ยเราไม่ได้ขยับตัวมากมันจะต้องโปรมันอาจจะดีทั้งอากาศทั้งไม่รู้สายเรื่องแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มันดีมากๆก็คือว่าเขาเจตนาทำมาเพื่อช่วยเกษตรกรในเรื่องของยางพาราน่ารักมากอันนี้หัวใจโพธิสัตว์เลยค่ะขอจะเป็นเสือแบบนี้นะคะเพราะว่าเราอยากให้เกษตรกรสามารถที่จะเอาของที่มันมีอยู่ในราคาถูกมาทำผลิตภัณฑ์อะไรที่มันใช้จริงมันลุกเนี่ยค่ะแล้วก็พี่ปูทำส่วนที่หิ้วมาให้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็อย่างกระบอกโยคะเลยนะใช่หิ้วไปไหนมาไหนได้คนอบรมทุกคนได้หมดเลยได้ทุกคนค่ะต้องขอบคุณพี่ปูมากแล้วก็ทุกคนก็ใช้เป็นของตัวเองได้เลยค่ะเนี่ยดูสิคะปกติเวลานั่งอันนี้ค่ะมันจะทำให้ลมมันโฟลว์แล้วก็เวลานั่งอมจานั่งแล้วปกติพี่ปูมีทำขายไหมคะมีที่เราจะซื้อได้น่าจะเริ่มทำเป็นธุรกิจแล้วล่ะแล้วเนี่ยส่งมาให้เสถียรธรรมสถานใช้คุณแม่เนี่ยใช้เป็นคนแรกเลยอันนี้มันเล็กไปไหมจ๋ามันต้องใหญ่กว่านี้นิดพอดีแต่ถ้าเล่นโยคะก็ได้อยู่ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าใช่มันมีตัวเล็กตัวไซส์เล็กไซส์ใหญ่ดูสิเนี่ยเวลาเอามือจับพอดีมันนุ่มมากเลยมันดีสำหรับอ้วนไงเฮ้ยหนูหอมลงหนูใส่ชุดขาวมาเลยดูอ้วนพี่หอมลงแล้วไปโทษสีพี่ปูจะมาหาคุณแม่อาทิตย์ละครั้งอาทิตย์หนึ่งเอานี่มาเอาหมอนมาเอาที่รองคอมาเป็นแพ็กเกจเลยนะค่ะแอลอยากคือที่วังลีมันมีสถานที่ปฏิบัติธรรมนี่ค่ะอยากจะสั่งซื้อ80อันนี้มันดีก็คือพี่ปูค่ะช่วยเกษตรกรวังลีรีสอร์ทค่ะสั่งซื้อ80อันนะคะค่ะคืออย่างนี้พี่ปูเนี่ยเขาก็ทำอย่างนี้ของเขาไปแล้วแต่ว่าวันนั้นเขามาเขาเอาหมอนมาถวายแม่ใบแรกก่อนพอใบที่สองเขาก็เอาหมอนมาเปลี่ยนแม่ใช้ไปแล้วหนึ่งเดือนพอหมอนใบแรกคือเอาไปบูชาก็เอามาเปลี่ยนให้ต้องนั่งไหมคะแต่ยกไม่เป็นไรค่ะจริงๆค่ะคุณแม่อยากให้ต้องนั่งได้ไม่เป็นไรนั่งได้ไม่เป็นไรนั่งได้นั่งได้คุณแม่นั่งได้โอ้ยคนนี้นั่งเก่งค่ะไม่ต้องห่วงค่ะคนนี้ดั้งได้ทุกท่าแล้วมันไม่เจ็บตะตุ่มมันไม่เจ็บมันจริงนะเมื่อก่อนนี้ผมคิดอย่างนี้นะไปเอาเว้ยถ้าเอาไปนั่งเล่นไพ่นะดีมากเลยจะบอกว่าเวลาเราสวดมนต์อะระวางแล้วกราบพระดูดีมากนั่งสมาธิได้ดีไหมคะดีมากค่ะเห็นไหมแล้วมันนุ่มไปทุกที่เลยนะคือมันไปตามร่องเท้าร่องกระดูกเราได้พรีเซนเตอร์อย่างเจ้าของวังลีเลยนะเป็นยางธรรมชาติค่ะเพราะว่าอย่างนุ่นหัวก็ดีแบบว่าอย่างพวกที่นอนแพงๆเนาะพวกปาเต็กโอมาดอะไรพวกนี้เขาก็จะต้องทำมาจากยางแบบนี้แต่ว่าอันนี้เขาใส่เทคโนโลยีเข้าไปคือทำให้มีรูคุณที่สำคัญคือมันช่วยเกษตรกรแม่ว่าอันนี้คือจริงๆทางแอ๋วเนี่ยนะส่งเสริมเรื่องที่นอนยางพารามา20ปีแล้วที่นอนที่บ้านทุกหลังเนี่ยก็จะเป็นยางพาราหมดแต่ว่าทุกคนที่ทำที่นอนจะบ่นมากเวลาเปลี่ยนผ้าปูที่นอนเพราะมันหนักเป็นหินเลยมันหนักมากเวลาเราจะใส่ลงไปเอาผ้าปูที่นอนดึงให้มันตึงเนี่ยมันต้องยกหนักที่รีสอร์ทใช่ไหมไม่ใช่ค่ะที่บ้านค่ะที่บ้านเลยค่ะที่บ้านเลยค่ะแล้วก็เบาโยคะเนี่ยนะพี่สังเกตไหมว่ามันคือมันดีมันสมมติว่าเรามีตาตุ่มเนี่ยตาตุ่มเราก็ลงไปในร่องหรือบอกแล้วเราจะมีค่ะนะฮะค่ะมันก็จะดีหมดเพราะฉะนั้นก็พวกเล่นไพ่จะลืมตัวทองก้อนบอกเล่นไพ่ดีเวลานั้นน่ะผมก็หาเรื่องให้แม่เก็บหัวไว้เรื่อยมีความสุขดีในการให้แม่เก็กหัวเป็นคนเรียกว่าต้องหาคนให้ตัวเองแบบสำคัญไงเมื่อก่อนก็มีหมอคนเขาทำเบาโยคะแล้วตอนหลังเขาก็เลิกทำที่เขาอยู่แถวสี่แยกหนึ่งจ่ายเมื่อก่อนไปซื้อที่นั่นอันนี้เลยค่ะพี่ปูออร์แกนิกแลนด์เลยอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้พี่ปูนะเพราะว่าพี่ปูตอนที่เอามาคุณแม่ก็ถามวัตถุประสงค์ก็คือหนึ่งช่วยให้เกษตรกรเนี่ยซึ่งก็ใช้ปุ๋ยพี่ปูนี่แหละพี่ปูก็ไปรับซื้อมาคือคนน่ะมันต้องเงินมันต้องหมุนเวียนน่ะแม้ว่ามันต้องเป็นน้ำบ่อตื้นแล้วมันไหลหมุนเวียนมันก็ชุ่มชื้นหมดคือตอนนี้โควิดเนี่ยมันรวยคนเดียวก็ไม่ได้อ่ะ
มันไม่มีแผ่ไม่ได้เลยค่ะมันต้องไหลไปทีเวลาจนชวนกันหลายคนเหลือเกินเริ่มจะเอาจนทั้งประเทศอยู่แล้วอันนี้ในปากนะคะวันนี้รายการของเรานะคะพอมันจะไปแตะใครพี่ศักดิ์เขาบอกไว้แล้วนะคะว่าเราจะต้องทำตัวเป็นกลางแล้วก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันมาคอมโพไมซ์กันอย่างแข็งแรงในฐานะที่คุณแม่เป็นผู้หนึ่งที่กำลังเรียนรู้อยู่กับการมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงนะคะก็ต้องขอบคุณกรมสุขภาพจิตมากเลยหมอจ๋าค่ะที่มันทำให้เกิดวันนี้นะคะขอบคุณดร.ทองก้อนหันไปทางโน้นหันไปทางโน้นค่ะ เพราะว่าเป็นคนที่ทำให้เกิดวันนี้ได้นะคะขอบคุณพี่แอ๋วพี่สาวที่น่ารักของเรา เป็นหนึ่งใน International Tara Award และแน่นอนเลยค่ะพลตรีหญิง จรัสพิมพ์นะครับพี่แหม่มเนี่ยน่ารักมากวันนี้มานอนด้วยกันด้วยค่ะพวกเราจึงจะลาทุกท่านไปด้วยคำพูดง่ายๆว่าอาหารอร่อยต้องกินกันหลายคนค่ะแล้วก็